ผู้แทนพระองค์กระผมในองค์การเดินทางมาปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้พร้อมทั้งเชิญพระราชกระแสความเดือดร้อนและขอให้ท่านทั้งหลายผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปอย่างปลอดภัยและด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ลืมไม่ได้เลยนะความ ครับหน้าที่ท่านครับแต่ว่าอายาท่านมีความตั้งใจครับท่านรับปากผมเมื่อวานแล้วจบแล้วแน่นอนท่านผู้ชมก็เป็นที่ได้ครับเชิญครับ
ท่านป่วยเป็นอะไรอายุเท่าไหร่